สวัสดีครับสวัสดีครับผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์สำราญรอดเพชรครับประจักษ์มวงศานะครับวันนี้คุยเคาะเจาะข่าวนะครับก็เรียกว่าเดินทางมาถึงวันพฤหัสบดีแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่วันที่1และวันที่2สิงหาคมก็มีประเด็นร้อนนะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะครับก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับ25สิงหาคมนะซึ่งจะเป็นวันพิพากษาคดีสำคัญ2คดีนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคุณบุญทรงเตริยาพิรมกับพวกนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็น่าจะพอที่จะจุดประกายความหวังเล็กๆมั้งพี่ลานะในซีของทางฝ่ายเพื่อไทยเขาแล้วก็พูดยากฮะพูดยากใช่ไหมพูดยาก พูดยากเรื่องนี้นะต้องค่อยๆพูดจากันนะแต่ทั้งหมดมันต้องขึ้นอยู่กับทางปปช.นะว่าตกลงเนี่ยจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือเปล่าใช่ใช่ใช่นะฮะคือด้านมูลมีเสร็จอยู่แล้วครับอันนี้หมายถึงคดี7ตุลานะใช่ครับสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนะครับ7ตุลาปี2551ซึ่งเมื่อวานนี้ศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองก็มีคำตัดสินออกมาเมื่อวานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในต่างมุมนะครับมุมนึงก็เห็นด้วยมุมนึงก็อาจจะมองต่างมุมกันออกไปนะครับเดี๋ยวก็มาไล่เลียงกันดูก็แล้วกันนะครับเรื่องไลน์แอดของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็ถือได้ว่าเริ่มประเดิมวันนี้นะครับใครที่อยากจะสื่อสารอยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านไปโดยตรงกับคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะเริ่มวันนี้พี่ลานฮะวันนี้เหรอฮะวันนี้เป็นวันสมัครยังวันเกิดของคุณอภิสิทธิ์ด้วยใช่ไหมใช่โอ้นะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อดีตนายกคนที่27ของประเทศไทยนะนะฮะคุณยิ่งรักยี่สิบผมเนี่ยเข้าไปเป็นสมัครเป็นเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วฮะอ๋อเนี่ยวันนี้ก็จะได้มีอินไซต์มาคุยใช่ฮะเดี๋ยวพอทักเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยสมัครเป็นเพื่อนเข้าไปเรียบร้อยก็จะมีภาพคุณอภิสิทธิ์ยกมือไหว้เลยฮะสวัสดีครับเดี๋ยวต้องเอามาโชว์ด้วยนะเดี๋ยวในช่วงตอนที่พูดนะครับครับนอกจากนี้นะครับเรื่องราวของพระธรรมชโยนะก็จะมีประเด็นสั้นๆเพราะว่าหลังจากที่ทาง DSI บอกว่าเอ๊ะไปยุโรปมีข่าวคราวว่าเดินทางไปแถวๆยุโรปอ่ะแต่ก็จะไม่เด่นชัดนะ DSI ก็จะไม่ได้ฟันธงนะพี่หลานพี่เป๊ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานทีมงานก็คุยกับอาจารย์คุณหมอมโนเราหาวันนิดนะครับท่านก็ยังเชื่อในมุมของท่านอยู่นะฮะจะเชื่อในมุมไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ว่ากันอีกทีนะก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเตรียมเสนอท่านผู้ชมผ่านทางคุยเคาะจอข่าวนอกจากนี้มีนอกจากสัมภาษณ์คุณประพันธ์คุณมีแล้วก็เดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งกกต.นะเมื่อวานสารมวลก็ได้ชี้ลงมาแล้วคุณเป๊ปซี่นะว่าที่กกต.ไปยื่นนั้นเนี่ยผิดนะฮะไม่รับเรื่องครับแต่มีจุดๆๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังของพี่เป๊ปฮะก็โกตีนี่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เฉพาะประเทศไทยครับโกตีนี่ในฝั่งลาวนี่โอ้โหติดตามกันก็มีวิทยุมีรายงานภาคภาษาลาววันนี้มาให้ฟังแซ่บครับอ๋อแซ่บเลยม้วนซื่นนะฮะเอาละเราจะเริ่มจากประเด็นข่าวร้อนบนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์2ฉบับยักษ์ใหญ่ก่อนก็แล้วกันฮะครับก็เป็นของภาษาอังกฤษนะครับยักษ์ใหญ่ก็คือมี2ฉบับครับ Nation กับ Post วันนี้ทั้งหน้าก็ให้ความสำคัญกับข่าวเมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคำพิพากษานะครับ Bangkok Post นี่เป็นภาพพลเอกชวลิตคุณสมชายวงสวัสดิ์นะครับอดีตนายกทั้งคู่แล้วก็มีอีกภาพนึงที่เล่นภาพเหมือนกันกับ The Nation คือภาพของนายตีแซ่เตียวซึ่งได้ขาขาดนะครับขาข้างขวาเนี่ยโดนแก๊สน้ำตาเนี่ยยิงใส่ที่ท่านก็ยืนอยู่บริเวณหน้าบชน.ในเช้าวันเกิดเหตุนะครับของ The Nation ไปให้ความสำคัญกับภาพของผู้มาประท้วงเป็นกลุ่มพันธมิตรนะครับถือป้ายเนี่ยถามหาฆาตกรที่สั่งฆ่าพันธมิตรเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นภาพหน้าหนึ่งตรงกลางนะครับผู้หญิง2ท่านนะครับแล้วก็ภาพซ้ายก็เป็นภาพนายตีนี่ถือขาปลอมนะครับขาเทียมเนี่ยขึ้นมาให้ดูในส่วนที่ขาที่ขาดหายไปครับฝั่งขวาแล้วก็มีทำกราฟิกครับกราฟิกนี่ก็คือชี้ให้เห็นถึงเบื้องหลังที่ศาลฎีกาเนี่ยตัดสินออกมาในลักษณะนี้นะครับก็คือยกฟ้องทั้ง4ท่านพูดถึงการชุมนุมครับว่าเป็นการชุมนุมที่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงของผู้ชุมนุมก็บอกว่าผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยมีอาวุธนะครับแล้วก็ยังพูดถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเคลียร์พื้นที่หน้ารัฐสภานะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องแถลงนโยบายก็จำเป็นที่จะต้องเคลียร์พื้นที่ในส่วนหน้าจนนำไปสู่การปะทะและเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วก็เปิดทางให้บรรดาครม.ส.ส.และส.ว.เข้าไปร่วมในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็บอกว่าจำเลยทั้ง4เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องการ
ช้ความรุนแรงแต่ว่ามันก็เกิดความรุนแรงจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีเจตนาอันนั้นก็เป็นกราฟิกสรุปของโพสต์เนชั่นเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการตัดสินเมื่อวานนี้ครับอีกข่าวหนึ่งของเดอะเนชั่นที่เล่นในหน้าหนึ่งครับมีความสำคัญครับเป็นสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้านะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็นประธานาธิบดีเนี่ยแล้วก็โทรศัพท์พูดคุยกับมากับทางฝ่ายไทยนายกรัฐมนตรีที่ว่าจะเดินทางมาเยือนจะเชิญนายกรัฐมนตรีไปเยือนนะครับข่าวหน้าหนึ่งของ The Nation และของ Bangkok Post เนี่ยนะครับเสนอเรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเล็กทิลเลอร์สันเนี่ยนะครับจะเดินทางมาไทยในวันอังคารหน้านะครับหลังจากที่ประชุมอาเซียนในปลายสุดสัปดาห์นี้มีการพูดคุยหารือกันซึ่งเล็กทิลเลอร์สันเนี่ยมาครั้งนี้นะครับก็คงจะมาหลังการประชุม AIF ประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะครับในวันอังคารก็จะมาแล้วก็พบนายกรัฐมนตรีนะครับพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหารือกันถึงในส่วนที่จะต้องมีการเตรียมการสำหรับการเดินทางไปเยือนสหรัฐของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็หัวเรื่องที่จะมีการพูดคุยก่อนหน้านั้นมีการกำหนดเวลานะครับเป็นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังไม่สามารถหาวันที่ลงตัวนะครับในของ The Nation นี่พูดถึงอีกประเด็นนึงครับคือจูลี่บิชอปซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียก็จะเดินทางมาไทยในวันนี้นะครับมาเปิดสถานทูตเพราะว่าเรากับทางออสเตรเลียเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนาน65ปีแล้วแล้วก็ในการเดินทางมาครั้งนี้ก็คงจะมากระชับพูดคุยในส่วนของการครับอยากขยับขยายความร่วมมือนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็มาย้ำในเรื่องของรถแมพของรัฐบาลที่จะไปสู่ประชาธิปไตยนะครับในปลายปีหน้าอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Bangkok Post ที่พูดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออสเตรเลียครับแล้วก็เป็นสรุปครับจากข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็ประเด็นใหญ่สำคัญของโพสต์เนชั่นเช้าวันนี้ครับพี่ลานจะมีอะไรก่อนไหมฮะหรือว่าจะไปที่ดร.ที่คุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะก่อนไปคุณอภิสิทธิ์เลยก็ได้นะไปคุณอภิสิทธิ์ก่อนนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาดูนะครับสำหรับไลน์แอดของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะนะครับก็เริ่มวันนี้นะครับเริ่มวันนี้สำหรับไลน์แอดนะครับที่คุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะเนี่ยเปิดขึ้นมาเพื่อจะสื่อสารโดยตรงกับประชาชนต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาสื่อสารผ่านสื่ออย่างพวกเราแล้วนะมีหลานพี่เป๋มต่อไปเนี่ยสามารถสื่อสารโดยตรงกับบุคคลที่ถ้าประสงค์ต้องการที่จะสื่อสารด้วยนี่นะครับที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะถ้าเข้าไปทักไลน์นะครับแล้วก็สมัครเป็นแฟนคลับนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยสิ่งแรกที่จะโผล่เข้ามาเนี่ยครับที่จะปรากฏบนไลน์ของท่านผู้ชมครับนี่ฮะไปดูนะครับอันนี้ก็คือใครที่ต้องการที่จะเข้าไปนะครับร่วมไลน์กลุ่มนี้ของคุณพิเศษนะครับเป็นไลน์แอดนะครับก็นี่ฮะเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยสิ่งที่จะตอบรับกลับมาถึงท่านนะครับก็คือภาพของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำลังพนมมือไหว้นะพนมมือแบบนี้พี่หลานพี่เปี๊ยบเนี่ยฮะเดี๋ยวมีภาพไหมล่ะคุณเดี๋ยวมีภาพป่ะครับไม่แน่ใจนะกำลังมาไม่มีแล้วฮะฮะเนี่ยฮะเขาบอกยังไม่ได้สมัครแต่ผมนี่สมัครแล้วนะครับนี่ฮะก็จะเป็นภาพคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวพนมมือแบบนี้นะฮะพนมมือนะครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับด้วยนะครับมีคำว่าสวัสดีครับด้วยนะฮะสวัสดีครับผมมาร์คอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยินดีที่ได้มาเป็นเพื่อนกันในไลน์ครับร่วมพูดคุยทักทายผมและทีมงานได้ที่นี่ครับนี่ฮะอันนี้เป็นในส่วนของ LINE แอดที่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนะฮะต่อไปจะสื่อสารจะพูดคุยจะถามไทยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับภารกิจของพรรคประชาธิปัตย์นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงความรู้หรือประเด็นทางด้านการเมืองนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารเข้าไปถามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้โดยตรงนะครับสำหรับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกก็มีแฟนคลับอยู่เยอะนะพี่หลานพี่เป๊ะฮะตกล้านไลค์ยังนี่ผมดูล่าสุดเนี่ยก็ประมาณเฉพาะคนที่ถูกใจอันนี้เฉพาะคนที่ถูกใจนะครับไลน์แอดของคุณอภิสิทธิ์เนี่ย2,71,000นะครับแล้วก็จะมีคนที่ติดตามเพจอยู่ประมาณ2,57,000นะฮะอันนี้ในส่วนของคุณอภิสิทธิ์นะฮะแต่ว่าพอเปิดไลน์แอดตัวนี้เข้าไปเนี่ยผมก็จะกระฉูดเลยเพราะใครใครก็คงอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารกับคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องมีทีมงานช่วยนะคนเดียวตอบไม่ไหวเพราะไลน์นี่มันเป็นช่องทางครับก็ต้องบอกว่าทันสมัยนะคือยุค 4.0 น่ะมันต้องติดต่อกันอย่างนี้ไปหวังสื่อนี่ไม่ต้องหวังเลยใช่คือออนไลน์นี่ทันทีสื่อนี่จะตกงานนะครับต่อไปนอกจากนี้ไปนะมันเป็นเทคโนโลยีแล้วเวลาตอบ
ไปยังสมาชิกนะครับในกลุ่มเนี่ยเขาพิมพ์ครั้งเดียวสามารถที่ไปกระจายได้เลยใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะครับที่ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองคือกลุ่มธุรกิจเขาใช้ไลน์แอดแบบนี้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วคุณพิเศษเกิดวันที่3สิงหาคม2507ก็นับอายุแล้วก็วันนี้ก็53โอ้กำลังกำลังอะไรคุณประจักษ์อย่างเงี้ยกำลังหนุ่มกำลังแน่นกำลังฟิตเปรี้ยเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยนะครับจะคุณสมรานบอกว่าจะเชนคัมแบ็กได้ไหมเนี่ยก็เป็นไม่ได้หมดแหละประเทศนี้นะฮะอยู่ที่หลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่เหตุปัจจัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาพการณ์ขนาดนั้นเพราะอย่างคุณชวนตอนนั้นพอชวนหนึ่งแล้วก็ไม่คิดจะมีชวนสองใช่ไหมว่ากลับมาครั้งที่สองใช่ครับนะคุณพิสิทธิ์เป็นส.ส.เมื่อปี2535ครับตอนนั้นเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์แล้วก็โอ้โหเข้าสู่การเมืองก็เป็นคอลัมนิสต์เก่านะเขียนบางของโพสต์เมื่อก่อนผมตามอ่านตลอดใช่นะฮะแล้วก็นั่นแหละครับเป็นส.ส.มาโดยลำดับเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็สุดท้ายนี่ได้เป็นนายกมตรีนี่ปีไหนครับปี51มันโยงจากพันธมิตรพอดีเลยคุณเบปซี่ครับพันธมิตรต่อสู้ปี51 2551นะครับจากทำเนียบมาสภาไปจอดป้ายที่หน้าสนามบินสุวรรณภูมิคดีสนามบินที่เป็นคดีกันอยู่นะครับศาลตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญมันตัดสินคดียุบพรรคพอดีนะฮะสมชายวงศ์สวัสดิ์สิ้นสภาพสมชายที่พ้นโทษเมื่อวานนะฮะนะฮะคุณอภิสิทธิ์ก็เลยได้เป็นนายกทั้งที่เป็นพรรคอันดับ2นะแต่ว่าตอนนั้นคือมันยังไงสถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแล้วส้มหล่นแล้วคุณท่านเสนันพลตรีสนั่นขจรประสาทคุณประจักษ์รู้จักดีท่านเป็นคนเดินเกมเดินหมากไงรวบรวมเสียงแล้วก็ชอบทำนะฮะให้สภาโหวตคุณอภิสิทธิ์เป็นนายก อยู่นั่นแหละครับปี51ปลายปีเดือนธันวาคมกระทั่งนะฮะมีการเผาบ้านเผาเมืองจากอีกฝ่ายหนึ่งปี53ปี54ยุบสภาหลังจากนั้นคุณยิ่งลักษณ์ใช้เวลา49วันมาเป็นนายกประเทศไทยต่อครับนี่นะฮะพันธมิตรจะเจอเข้าไปนั่นแหละครับต่อสู้มาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับตอนนี้ก็ชะตากรรมทำให้ก็ว่าไปอีกแบบแต่ว่าตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เป๋ปักก็ได้เป็นนายกครับนะฮะทีนี้ก็โยงเข้าเมื่อวานเนี่ยนะคุณประจักษ์เวลาจะพอดีหรือจะขาดไปบ้างคุณประจักษ์เติมเต็มแล้วกันคือเมื่อวานก็เป็นคำตัดสินของศาลฎีกานะเมื่อวานตั้งแต่รายการหมายข่าวของคุณปองคุณบุญยอดตอนดึกแล้วก็มาตอนเช้าคุณต้นคุณอันนี่ก็ลำดับเหตุการณ์หมดแล้วคำพิพากษาอ่านแล้วอ่านอีกนี่นะฮะวันนี้ไทยโพสต์ใครต่อใครก็พาดหัวกันนะฮะไทยโพสต์หลุดมาอันหนึ่งบอกว่ามีมติ8-1ให้ยกฟ้องครับจริงๆนี่ถ้าอินไซต์ลงไปอีกนะครับให้สมก็เป็นรายการเจาะข่าวนี่ก็คือ8-1นี่จำเลยที่1-3อีกอันหนึ่งก็คือ6-3นี่จำเลยที่4จำเลยที่4ก็คือพลตำรวจสุชาติเหมือนแก้วครับเมื่อวานพลตำรวจสุชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะไปที่ศาลนะฮะไปพบกับคนที่ขาขาดคนหนึ่งคุณตีครับตีแซ่เตียวนะครับคุณตีแซ่เตียวมาให้สัมภาษณ์ภายหลังบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นสุชาติเหมือนแก้วนะฮะในคุณตีไปเมื่อวานนะครับครับเมื่อวานแกก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงนาทีชีวิตของแกด้วยโอ้นาทีชีวิตตอนค่ำแล้วนะนี่หน้าบชน.แล้วเนี่ยนะครับขาขาดนะฮะแก๊สน้ำตาอะไรขาขาดอันนี้แหละก็เป็นแก๊สน้ำตาที่เขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากจีนแดงแล้วก็จากการพิสูจน์ตรวจพิสูจน์เขาบอกว่ามันหมดอายุด้วยแล้วก็คุณภาพมันไม่ได้พี่ลานข่าวสารนี่ครับคุณตีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่คิดว่าศาลจะคือคิดว่าคงชี้ผิดนะครับแต่เมื่อศาลตัดสินอย่างนี้คุณตีก็บอกก็เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมคือบอกว่ามีจริงใช่นะก็สุภาพบุรุษแต่เราเนี่ยสมควรเลยคุณตีเมื่อวานเนี่ยคือพระธรรมเทศน์เขาก็โอเคละมีอารมณ์บ้างนะครับต่อว่าคุณสมชายเป็นฆาตกรบ้างแต่ว่าทุกคนก็เคารพการตัดสินของศาลครับแต่ว่าคำว่าการตัดสินของศาลนี่คำตัดสินของศาลนี่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยได้คุณเบปซี่ศาลไม่ได้ห้ามนะฮะแต่อย่าไปละเมิดศาลอย่าไปหมิ่นศาลก่อนแล้วกันนะฮะดังนั้นนี่คือนี่แหละครับผมก็รวบรวมมาสั้นๆนะคุณประจักษ์ผมดูปฏิกิริยาของหลายฝ่ายอย่างที่คุณประจักษ์ว่ามันก็มีหลากหลายนะฮะแต่ในส่วนของคนที่ผ่านเหตุการณ์นี้มาทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็มีนานาทัศนะอย่างคุณรสนาเขียนเฟซบุ๊กผมไปหยิบมานะฮะเมื่อกี้ที่คุณประจักษ์พูดถึงแก้น้ำตาคุณเบปซี่พูดนะคุณรสนาตอนนั้นเป็นสว.นะครับประชุมรับฟังการแถลงนโยบายด้วยตอนนั้นแหละครับก็เขียนเฟซบุ๊กเมื่อวานยาวเชียวนะฮะแต่พูดถึงแก๊สน้ำตาเนี่ยไหนคุณเอ่ยมาเนี่ยก็พูดสักนิดหนึ่งนะคือสรุปคุณรสนาที่โพสต์เมื่อวานบอกว่า
จากการตั้งกรรมธิการขึ้นมาตรวจสอบหลายคณะของวุฒิสภานะของสวเนี่ยนะพบว่าการสลายการชุมนุมโดยแผนกรกฎปีนั้นปี51ไม่เป็นไปตามขั้นตอนไม่เป็นไปตามขั้นตอนจากหนักไปหาเบาเบาไปหาหนักต้องเจรจาต้องโน่นนี่นั่นนะแม้กระทั่งนะฮะรถน้ำก็ไม่มีคุณประจักษ์ประมาณนี้ครับแล้วก็บอกว่านะฮะในการตรวจสอบของกรรมธิการในวุฒิสภาพบว่าแก๊สน้ำตาจากจีนเป็นแก๊สน้ำตาที่หมดอายุแล้วครับและสาร RDX ในแก๊สน้ำตามีอนุภาพเท่ากับระเบิด C4 ครับมีการทดลองโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำการทดสอบและพบว่าหากมีการปาแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้ชุมนุมโดยตรงทำให้เนื้อฉีกขาดได้ครับกรรมธิการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดมาพิสูจน์เรื่องแก๊สน้ำตารวมทั้งการตายของน้องโบและพบว่าการตายของน้องโบเกิดจากการถูกขว้างด้วยระเบิดแก๊สน้ำตาไม่ใช่เกิดจากระเบิดที่พกมาเองตามที่มีการกล่าวอ้างกล่าวอ้างคือตอนนั้นบอกว่าน้องโบเนี่ยพกระเบิดไปด้วยแล้วก็ระเบิดที่น้องโบพกไปเนี่ยระเบิดก็เลยทำให้เจ้าตัวเสียชีวิต อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ขยายคำตอบของพี่เป๊ปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าขาขาดคือมันเป็นเรื่องแก๊สน้ำตาที่มันหมดของจีนหมดอายุแล้วก็มีอนุภาพเท่ากับ C4 ใช่ไหมพี่ดาษสาร RDX ที่ว่านี่นะ C4 เห็นโอ้โหได้ยินแล้วหนาวเลยหนาวเลยฮะ10ล้อยังพังเลยนะครับไอ้สักท่านหนึ่งนะสุริยสัยกตศิลาด็อกเตอร์วันนั้นนี่เขาเป็นผู้ประสานงานพันธมิตรโพสต์3ประการในแฟนเพจของเขาอะนะฮะข้อที่3ก็บอกว่าที่ระบุว่าจำเลยทั้ง4ไม่มีเจตนานั้นมีพยานหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอในเหตุการณ์พบว่าพฤติการของเจ้าหน้าที่บางคนช่วงยิงแก๊สน้ำตาและช่วงใช้กระบองทุบตีผู้ชุมนุมก็กระทำไปโดยความสะใจที่สำคัญการจัดขบวนของเจ้าหน้าที่ตอนเช้าตู่วันที่7ตุลาคม2551นั้นก็พบชัดเจนว่าเป็นการเตรียมเข้าพร้อมสลายการชุมนุมและปฏิเสธการเจรจากับแกนนำและตัวแทนเหมือนธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาครับคือครั้งก่อนๆมีการประสานงานอย่างนี้นะแต่เที่ยวนี้มีคล้ายๆว่ามีเดินหน้าอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าเปิดเสียงกันโอ้โหไม่ต้องเปิดก็ได้นะคือโอ้โหยิงเข้าไปอยู่ได้อยู่ไปยิงเข้าไปประมาณนั้น นี่นะฮะอีกสักท่านหนึ่งนะคุณประจักษ์ครับนะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องอื่นด้วยนะครับคุณสุทินวรรณบวรสื่อมวลชนอาวุโสนี่ก็คุณสุทินนี่ก็บอกว่านะเอาตอนนี้แล้วกันนะทุกครั้งที่ประชาชนมือเปล่าถูกกระทำให้บาดเจ็บล้มตายจะมีกรรมการหน่วยงานทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนจัดตั้งขึ้นมาเป็นกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงหาคนผิดมาลงโทษกรรมการสอบสวนชุดต่างๆทำรายงานผลการสอบสวนมาแล้วเป็นล้านๆหน้ากระดาษได้เบี้ยเลี้ยงประชุมกันไปเป็นร้อยๆล้านบาทแต่ผมไม่เคยได้เห็นผู้ก่อการร้ายแห่งรัฐนะที่ทำให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายต้องโทษรับกรรมติดคุกติดตารางแม้แต่คนเดียวแล้วก็ว่าไปนะฮะส่งท้ายสามบรรทัดบอกว่ามีคนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าในเมื่อเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนอนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่คนที่ทำร้ายถูกแต่ที่คนทำร้ายประชาชนไม่ถูกลงโทษสักทีเป็นอย่างนี้ต่อไปยังร่วมกับขบวนไล่คนชั่วอีกไหมก็ตอบให้ทุกคนมั่นใจว่าตราบใดยังมีคนชั่วโดยเฉพาะคิดร้ายต่อสถาบันเข้ามามีอำนาจก็จะร่วมขับไล่จนวันสุดท้ายของชีวิตครับอันนี้เป็นจุดยืนของคุณสุทินนะครับแต่หลายคนนั้นเหน็ดเหนื่อยท้อแท้สิ้นหวังจริงๆครับนะก็มีบ่นใน Facebook มีหลายอารมณ์หลากหลายมากครับนะคุณสุทินยังแถมกลอนนิดเดียว4บทอ่านสักบทเดียวคุณประจักษ์กลอนที่เขียนโดยคุณวิเชียรนะคุณสุทินโพสต์มาเมื่อสักครู่นะบอกว่าแม้ว่าโทษตามกฎหมายได้พ้นผิดบาปในใจอย่าได้คิดจะพ้นผ่านบาปชีวิตตามติดตัวไปชั่วกาลตราบวายปราณมิเลือนลบยากกลบรอยนี่นะนี่เป็น3บทก่อนล่วงหน้าผมนี่อ่านเอาตอนบทสุดท้ายนี่แหละครับครับแม้ว่าโทษตามกฎหมายได้พ้นผิดบาปในใจอย่าได้คิดจะพ้นผ่านบาปชีวิตตามติดตัวไปชั่วการตราบวายปราณมิเลือนลบยากกลบรอยครับอันนี้ของสิ่งที่คุณสุทินนะมาโพสต์นะฮะมีคนหนึ่งที่น่าสนใจพี่หลานพี่แปผมเสริมแล้วกันนะฮะก็คืออาจารย์ปานเทพอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นโฆษกของพันธมิตรนะฮะอาจารย์ปานเทพเราออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็บอกว่าจากรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็คือพยายามอ้างอิงเดี๋ยวจะหาว่าท่านพูดเองเพราะว่าเป็นโฆษกของพันธมิตรนะครับบอกว่ารายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุเลยว่ามีการใช้ความรุนแรงตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็น
ก็อย่างที่พี่ลานพูดเมื่อวานมันมีตั้ง3รอบคือรอบเช้ารอบบ่ายรอบเย็นนะเหมือนอาหารเลยเหมือนคนเรากินอาหารเลยคือมีอยู่3รอบนะฮะก็บอกว่าเป็นการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ทำตามหลักสากลเมื่อปปช.ชี้มูลส่งอัยการแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องพอสั่งไม่ฟ้องจึงต้องมีการตั้งกรรมการร่วมระหว่างปปช.กับอัยการแต่อัยการก็ไม่สั่งฟ้องอีกนะปปช.จึงต้องฟ้องเองโดยใช้ทนายความจากสภาทนายความตรงนี้แหละที่อาจารย์ปานเทพบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะทนายความจากสภาทนายความไม่ใช่ทนายของพันธมิตรโดยตรงซึ่งไม่ได้รู้จักหรือมีหลักฐานพยานมากเท่ากับทนายของพันธมิตรความเข้มข้นความผูกพันก็มีไม่มากเท่ากับทนายพันธมิตรเมื่อกระบวนการผ่านไปเราไม่สามารถเข้าไปซักค้านหรือเป็นพยานได้แล้วแต่เขาจะเรียกเข้าไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ปานเทพบอกด้วยบอกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนปปช.ชุดใหม่คราวนี้ฮะก็อย่างที่ทราบกันพลตำรวจเอกวัชรพลวัชรพลประสานราชกิจนะฮะซึ่งเข้ามาเป็นประธานปปช.อันนี้อาจารย์ปานเทพพูดนะครับอาจารย์ปานเทพบอกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนปปช.ชุดใหม่ก็มีจิตใจโอนเอียงที่จะมีการถอนฟ้องประธานปปช.มีสายสัมพันธ์กับเนี่ยฮะ1ใน4นะครับก็คือท่านระบุว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะฮะจึงมีความพยายามที่จะถอนฟ้องยิ่งกว่านั้นอัยการก็เคยแสดงท่าทีจะเป็นทนายแก้ต่างให้จำเลยคือนายสมชัยและพวกอีกต่างหากเห็นได้ว่าทั้งปปช.และอัยการไม่มีจิตใจและความคิดที่จะยืนอยู่ข้างภาคประชาชนพันธมิตรเหมือนปปช.ชุดเดิมปปช.ชุดเดิมก็คือคนที่ทำสำนวนนี้นะครับ อาจารย์ปานเทพบอกว่ามันจึงเป็นความอ่อนแอที่จะไปฟ้องต่อและการอาศัยทนายจากสภาทนายความการที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีจึงค่อนข้างถึงระยะห่างเพราะเราไม่มีส่วนเข้าไปโดยตรงแต่ว่าสุดท้ายท่านบอกอย่างนี้บอกว่าขออ้อนวอนให้ปปช.ยื่นอุทธรณ์แต่เราก็เป็นห่วงว่าปปช.จะยื่นหรือไม่เพราะความผูกพันของปปช.ชุดนี้ที่มาจากการแต่งตั้งของทางคสช.ทำให้เราเป็นห่วงอันนี้ก็คือบางช่วงบางตอนที่อาจารย์คือไม่แน่ใจว่าจะยื่นหรือเปล่าครับนะก็เห็นว่าจะประชุมจะคุยวันนี้หลังจากที่จะต้องมีคนที่เข้ามารายงานว่าตกลงศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวานตัดสินว่าอย่างไรเป็นอะไรยังไงฮะก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับเพราะวัชรพลกับคุณพัชรวาทเนี่ยเขาทำงานกันมาใกล้ชิดกันมาตรงนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่คือท่านพัชรวาทเนี่ยท่านวัชรพลประสานราชกิจเนี่ยนะครับครับก็อยู่หน้าห้องท่านพัชรวาทตอนเป็นผบ.ตร.เป็นทีมเป็นเสียใหญ่ว่างั้นเถอะนะพอท่านประวิตรวงสุวรรณนะฮะเป็นรองนายกนะฮะบิ๊กป้อมนะฮะครับก็เป็นรองเลขาธิการนายกคือเป็นเลขาท่านประวิตรแล้วก็เป็นสนช.ด้วยแล้วสุดท้ายก็มูฟตัวเองมาเป็นประธานปปช.ได้รับการสรรหาอันนี้แหละครับแต่ก็แว่วๆว่าทางผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียหายเขาก็คิดการอ่านกันเหมือนกันว่าจะทำยังไงต่อไปเผื่อว่าปปช.ไม่อุทธรณ์อย่างนี้นะฮะเขาจะไปฟ้องร้องอะไรไม่จะทำอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยถามคุณวพันธ์เห็นว่าจะหาหรือไปจะประชุมหารือกันในวันพรุ่งนี้สายข่าวแจ้งมานะฮะแต่นี่เดี๋ยวเมื่อกี้หน้าจอผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะผมพูดผิดไปนะฮะผู้จัดการรัฐบาลปี51เนี่ยไม่ใช่เสนนันนะผมจำพอสอผิดเป็นคนสุเทพเทือกสุบรรณนี่ใช่ไหมครับ คนละยุคแล้วคนละยุคเสนนันเนี่ยคือ2ยุคแต่ว่าเทือกสุดท้ายนี่คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณกำนันสุเทพปี51เนี่ยนะที่ไปให้ภูมิใจไทยของคุณเนวินมาร่วมด้วยช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลนะฮะครับเนี่ยก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่แม่พูดผิดเนี่ยไม่ได้เลยนะของเราเสนันนั่นตอนนั้นที่คุณชวนที่พลิกกลับมาใช่ไหมหลังจิ๋วนะครับเสนันใช่หลังจิ๋วแล้วก็พลิกแล้วก็มีคุณวัฒนาสวาเหมที่ว่างูเห่าตอนนั้นใช่ไหมครับคือปี40ท่านพลิกจิ๋วลาออกโดนวิกฤตการเศรษฐกิจนะพอลาออกปั๊บเนี่ยนะฮะเสนันเนี่ยครับเดินนะครับแล้วก็ไปดึงเสียงมาจากเนี่ยที่คุณวัฒนาสวาเหมมาร่วมกับประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลนะฮะคล้ายๆว่าหักเหลี่ยมกันอย่างมากตอนนั้นนี่ท่านชวนหลีกภัยก็ได้เป็นนายกรอบ2เมื่อปลายปี40เดือนพฤศจิกายนครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นควันหลงส่วนหนึ่งครับเป็นเรื่องที่นำมาวิเคราะห์วิแคะกันนะครับเพิ่มเติมหลังจากที่ศาลฎีกาตัดสินเมื่อวานนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นอย่างที่ว่าปปช.เนี่ยวันนี้ชุดใหญ่เนี่ยจะฟังรายงานของคณะกรรมการที่จะต้องมาแจกแจงชี้แจงนะว่าตกลงเมื่อวานนี้ศาลตัดสินว่าอย่างไรแล้วก็จะไปดูนู่นดูนี่อะไรก็ว่ากันไปดูเสร็จสับเรียบร้อยจะยื่นอุทธรณ์หรือว่าก็ขึ้นอยู่กับปปช.ชุดนี้แหละก็ตกลงยังไงนะคุณสมรานทายใจปปช.นี่คิดว่าเขาจะอุทธรณ์ไหมถ้าดูจากคอนเน็กชันที่คุณสมรานบอกว่ามันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดผมเดาถ้าเดานี่คือด้วยความเคารพนะครับไม่ได้ละเมิดท่านนะ ป
ราะว่าในใจลึกๆนี่เสียงส่วนใหญ่คงไม่อยากอุทธรณ์อยากให้มันจบๆครับแต่ว่าก็ไม่แน่เพราะว่าอย่างเชื่อที่แล้วจะถอนออกมาเห็นไหมพอกระแสสังคมกดดันนี่อ้าวเดินหน้าต่อจะถอนออกมาถอนคดีออกมาขณะที่ศาลกำลังไต่สวนนะครับแต่สุดท้ายก็โอเคพอเป็นกระแสขึ้นมาตอนนี้เนี่ยใครจะไปเล่นกับกระแสของสังคมเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้ก็เอาล่ะช่วงท้ายเนี่ยขอเวลาสั้นๆก็แล้วกันไปดูธรรมชโยหน่อยแล้วกันนะพี่หลานพี่เป๊บฮะเดี๋ยวในช่วงท้ายพี่เป๊บจะได้มีเวลาในการที่จะพูดถึงกรณีของโกติด้วยนะฮะคือหลังจากที่เมื่อวานนี้ทาง DSI ออกมาพูดเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นชัดเจนนะครับคล้ายๆกับบอกว่าได้เบาะแสมานะครับว่าธรรมชโยนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ให้สื่อไปดูผ่านทีวีวงจรปิดบอกว่าขาเน่าสีดำอะไรทำนองนั้นนะฮะเมื่อวานนี้ทาง DSI บอกว่าได้เบาะแสว่าอาจจะมีการขยับขับเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ยุโรปเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพี่ลานพี่ปั๊บจำได้เนี่ยก็จะมีข่าวอยู่พักหนึ่งนะครับบอกว่าทางธรรมชโยเนี่ยน่าจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับน่าจะมีการหลบนะครับต้องใช้คำว่าหลบหนีนะจากวัดพระธรรมกายจากประเทศไทยเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ยุโรปคราวนี้ยุโรปเนี่ยมันมีสาขาของวัดพระธรรมกายอยู่เท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นยุโรปถ้าเป็นไปตามที่ทางพันตำรวจภัยสิทธิ์วงเมืองออกมาพูดเมื่อวานนี้ยุโรปนี่มีสาขาของวัดพระธรรมกายนะครับและศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับทั้งหมดเนี่ยนะออสเตรียออสเตรีย2นะครับเบลเยียม1เดนมาร์ก2ฝรั่งเศส3เยอรมัน4อิตาลี1นอร์เวย์1สวีเดน2สวิตเซอร์แลนด์1สหรัฐอาณาจักร3แคนาดา2นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันนั้นเป็นอีกทวีปนึงนะครับก็14แห่งก็บอกว่ามากที่สุดนะฮะแล้วก็ยังมีในออสเตรเลียนะครับโอเชียเนียอีก17ประเทศรวมทั้งทวีปเอเชียด้วยแต่ว่าประเด็นที่อยากจะนำมาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็คือว่าในมุมของคุณหมอมโนนะฮะดร.มโนเหล่าหวณิชย์เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอดีตลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับท่านออกมาพูดถึงประเด็นนี้หลังจากที่วันก่อนแล้วก็ส่งไลน์นะครับเข้ามาที่ไลน์ของผมเนี่ยก็คล้ายๆกับแจ้งให้ทราบนะครับบอกว่าสถานการณ์ของพระธรรมชโยเนี่ยตอนนี้กำลังสุดหนักยังอยู่ที่นี่แหละยังอยู่ที่วัดพระธรรมกายนะฮะก็ไม่ยอมถ้าเป็นภาษาพระก็ต้องเรียกว่าฉันข้าวฉันน้ำนะฮะแต่ว่าจะเรียกว่าฉันหรือไม่เดียวก็แล้วแต่กรณีก็แล้วกันก็บอกว่ากำลังสุดหนักเลยนะครับไม่ยอมกินข้าวกินน้ำแล้วประท้วงประท้วงเหรอคล้ายๆกับมันฝ่อไงมันฝ่อมันจิตใจมันห่อเหี่ยวเต็มทีโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องการถูกถอดสมณศักดิ์นะซึ่งดร.มโนบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระธรรมชโยกรณีของถอดสมณศักดิ์ของพระเนี่ยนะฮะคุณหมอมโนบอกว่าท้อแท้ถึงกันต้องให้สีกานัทเนี่ยคอยป้อนข้าวป้อนน้ำอีกต่างหากสีกานัทสีกานัทซึ่งก็เป็นสีกาคนสนิทนะนะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีการจัดทั้งในส่วนของพระที่ใกล้ชิดรวมทั้งบรรดาอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องคอยสวดมนต์นะครับเขาเรียกเป็นการสวดมนต์ให้กำลังใจอ่ะไม่เกี่ยวกับธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะอันนั้นคนละส่วนกันนะอันนี้ไปสวดกันโดยเฉพาะเนี่ยครับมีการจัดเวรยามตลอด24ชั่วโมงในการที่จะสวดด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูล2ด้านที่นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับส่วนในรายละเอียดจริงๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าตกลงอยู่ที่ไหนกันแน่นะแต่ทั้งสองฝ่ายก็รับฟังเหตุผลที่มีการแจกแจงก็แล้วกันเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับสัมภาษณ์คุณประพันธ์คุณมีนะครับแล้วใครที่สนใจเรื่องโกตินะครับเดี๋ยวพี่เป๊ปจะมีคำพูดของเจ้าหน้าที่ลาวนะครับแซ่บมากเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับคุยเคาะเจาะข่าววันนี้เรายังเกาะติดนะครับประเด็นที่เป็นควันหลงต่อเนื่องหรือเป็นสิ่งที่หลายต่อหลายคนอาจจะตั้งคำถามข้างคาใจนะครับหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเมื่อวานนี้ก็ยกฟ้องนะครับ4จำเลยซึ่งก็เป็นอดีตนายก2คนนะครับคุณสุภชัยวงศ์สวัสดิ์ครับพลเอกชลิตยงใจยุทธนะฮะเอาละวันนี้เรามีนัดหมายนะครับในการที่จะไปพูดคุยกับอดีตแกนนำพันธมิตรรุ่นที่2นะครับเป็นอดีตสนช.ด้วยนะใช่ครับเป็นอดีตสนช.ด้วยนะครับคุณประพันธ์คุณมีนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณประพันธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์คุณสำราญแล้วก็คุณเสริมสุขครับครับเอาคำถามแรกเลยคำตัดสินของศาลยกฟ้องเมื่อวานนี้ในมุมของคนที่
เคยอยู่ในเหตุการณ์นะครับมองเรื่องนี้ยังไงฮะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์และก็ท่านที่เคยได้ชมเหตุการณ์ในวันนั้นผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพราะการสลายการชุมนุมครั้งนั้นน่ะแทบจะเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดสดเรียลไทม์ในเหตุการณ์จริงตลอดเวลาทุกมุมเลยจากสื่อแทบทุกสำนักครับเพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่ได้เห็นเหตุการณ์และสื่อนำเอามาย้อนฉายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทราบดีว่าต้องยอมรับว่าคำพิพากษาที่ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยสวนทางและขัดแย้งกับข้อที่จริงที่ปรากฏในเชิงประจักษ์ต่อสายตาของประชาชนและคนทั่วโลกอย่างยิ่งนะครับอันนี้โดยความเคารพต่อคำพิพากษาต้องยอมรับว่าผมเป็นนักกฎหมายแม้จะเคารพต่อคำพิพากษาแต่ประชาชนหรือผู้ที่เป็นนักวิชาการหรือนักกฎหมายก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าวเพราะว่ามันมีข้อสงสัยมีข้อขัดแย้งมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนอยู่มากในเหตุผลและคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าวจากที่ท่านได้แถลงมาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้วคำพิพากษาที่ดีนั้นจะต้องเป็นคำพิพากษาเมื่อวินิจฉัยออกมาแล้วนั้นจะต้องเป็นความเห็นชอบเห็นพ้องหรือเคารพโดยปราศจากข้อโต้แย้งหรือมีข้อโต้แย้งข้อสงสัยคำถามก็ต้องน้อยที่สุดอันนี้คือคำวินิจฉัยที่ดีมีเหตุผลชอบด้วยหลักกฎหมายก็จะเป็นในคำนองนี้ในการเรียนกฎหมายที่ผ่านมาครับแต่ต้องยอมรับว่าคำพิพากษาเมื่อวานนี้ทำให้มีข้อสงสัยอยู่มากมายในหลายประเด็นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ช็อกต่อความรู้สึกของประชาชนที่เกี่ยวข้องและรู้เห็นข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งครับที่ศาลในคำพิพากษาที่เป็นข่าวที่แถลงมานะบอกว่าการที่ผู้ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาโดยปิดล้อมประตูเข้าออกไว้ทุกด้านถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้เป็นการชุมนุมที่รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญไอ้ตรงนี้ยังไงฮะคำวินิจฉัยของศาลตรงนี้มันเป็นการตัดตอนมามันไม่ต้องยอมรับว่าคำวินิจฉัยตรงนี้มันยังไม่ได้วิจัยข้อที่จริงโดยครบถ้วนครับเหตุผลก็คือว่าผู้ชุมนุมเนี่ยชุมนุมอยู่ก่อนแล้วชุมนุมเพื่อคัดค้านเพื่อประท้วงรัฐบาลประชาธิปไตยตั้งแต่วันเย็นวันที่คือวันที่6ครับแล้วก็ชุมนุมอยู่โดยสงบเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเช้าวันที่6ที่7ครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติตามมติครม.และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีคุณสมชายและรองนายกพลเอกประวิตรนั้นได้ใช้ไล่ระดมกำลังมาทั่วประเทศประมาณเกือบหมื่นนายจากทั่วทุกกองบัญชาการนะครับแล้วก็ใช้กำลังเข้ายิงประชาชนนี่4รอบนะครับไม่ใช่3รอบรอบเช้าตั้งแต่6โมงครับตี5กว่าถึง6โมง15นาทีประมาณนี้เลยรอบเช้าเข้าไปยิงประชาชนตั้งเกียรติแต่แยกการเรือนแล้วก็มายิงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงประตูปราสาทเทโรดิสด้วยเหตุผลว่าเพื่อจะเปิดทางให้สวเข้าไปถูกเพราะนั้นคำวินิจฉัยอันนี้มันจริงแย้งกับข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้กำลังเข้าไปสลายและยิงแก๊สน้ำตาใส่ประชาชนก่อนตั้งแต่เช้ามืดครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมที่ไม่สงบที่เกิดเหตุวุ่นวายเนี่ยเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนไม่ใช่ว่าประชาชนอยู่ๆประชาชนไปบุกทำลายทรัพย์สินราชการทุบตีเจ้าหน้าที่พนักงานก่อเหตุวุ่นวายก่อนครับเพราะนั้นการจะนิสัยว่าการชุมนุมนั้นเป็นไปโดยสงบหรือไม่นั่นครับคำนิสัยประเด็นนี้ศาลปกครองก็ดีกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ดีปปช.ก็ดีได้วินิจฉัยไว้ก่อนแล้วว่าการชุมนุมของประชาชนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและอยู่ในความสงบแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้กำลังเข้าไปสลายการชุมนุมและยิงทำร้ายประชาชนก่อนจึงเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมาเพราะนั้นจะวินิจฉัยการคำวินิจฉัยในประเด็นนี้จึงมีข้อเถียงข้อโต้แย้งมากว่าเหตุไม่สงบนั้นเกิดจากการกระทำของผู้ใดครับรวมไปถึงว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยอาวุธที่มีไม่มีอะไรครับที่ท่านพูดถึงคือก้อนหินก้อนอิฐลูกล็อกเมื่อเปรียบเทียบกับกำลังอาวุธที่เจ้าหน้าที่ระดมมาทั้งแก๊สน้ำตากระสุนปืนลูกซองปืนรีวอลเวอร์ระเบิดปืนมีครบหมดในศาลปกครองและกปปช.และก็กรรมการสิทธิได้รวบรวมหมดว่าในวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้อาวุธชนิดใดบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบด้วยเหตุนี้จึง
จึงไม่น่าจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นซึ่งอันนี้น่าจะยังคาดเคลื่อนต่อข้อที่จริงอีกประเด็นในคุณประพันธ์เวลาจะน้อยนิดหนึ่งนะครับในสถานการณ์เช่นนั้นเป็นการยากสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะทราบว่าแก๊สน้ำตาจะเป็นเหตุให้พี่ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นนั้นนะฮะเมื่อการชุมนุมยังไม่สงบเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อรักษาความสงบไม่ให้เกิดความเสียหายว่ายังไงอันนี้ประเด็นนี้ยิ่งขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างที่ผมบอกไงครับว่าเขายิงตอนเช้า6 โมงเนี่ยครับคนบาดเจ็บขาขาดนะครับคนได้รับอันตรายเกิดขึ้นแล้วแล้วมายิงรอบเที่ยงอีกนะครับคนก็บาดเจ็บแขนขาขาดแทบเอาชีวิตไม่รอดรอบ2แล้วแล้วมายิงรอบ5 โมงเย็น4 โมงเย็น5 โมงเย็นอีกรอบที่3อีกประชาชนบาดเจ็บแทบล้มตายเป็นจำนวนนับร้อยแล้วก็มายิงรอบค่ำอีก1 ทุ่มถึง2 ทุ่ม2 ทุ่มครึ่งรอบค่ำที่คุณตีขาขาดเพราะนั้นประเด็นเรื่องว่าไม่อาจจะคาดเห็นได้ว่าแก๊สน้ำตาจะทำอันตรายได้แก่ชีวิตนั้นทั้งที่เหตุการณ์การทำร้ายประชาชนนั้นมันถูกถ่ายทอดสดผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติการในขณะนั้นย่อมเห็นและในเวทีการประชุมสภาทั้งคุณรสนาทั้งสมาชิกวุฒิสภาได้ประท้วงได้แสดงให้เห็นว่าข้างนอกในประชาชนยิงถูกฆ่าถูกทำร้ายไม่ควรยุติการแถลงการก่อนครับมันจึงขัดแย้งกับข้อจริงอย่างที่ผมกราบเรียนเนี่ยครับว่าในเหตุผลและคำวินิจฉัยในส่วนนี้เนี่ยคงต้องดูรายละเอียดในคำวินิจฉัยฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ฟังจากข้อแถลงของศาลที่ออกมาเช่นนี้เนี่ยมันก็ยากที่จะทำให้ยอมรับในเหตุผลและคำวินิจฉัยดังกล่าวนี้ได้นะครับว่าเพราะมันขัดแย้งและสวนทางกับข้อที่จริงอย่างยิ่งโดยเฉพาะศพของน้องโบเนี่ยครับตับแตกม้ามฉีกหัวใจขาดเนื้อฉีกเป็นไม่มีชิ้นดีเลยครับแก๊สน้ำตาชนิดไหนครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธชนิดใดบ้างเนี่ยจับกรรมการเขาสรุปไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่เป็นปัญหาว่าเมื่อมาถึงในชั้นศาลผมไม่เข้าใจว่าประเด็นข้อที่จริงเหล่านี้ที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวมีทั้งภาพวีดีโอและวิธียิงก็ยิงใส่ตัวไม่ได้ดำเนินการจากเป้าไปหาหนัดแต่อย่างใดครับนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ก็จึงเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าคดีนี้จะต้องมีข้อโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์เนี่ยมากและจะต้องเป็นประเด็นให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยควรจะได้วินิจฉัยไม่มีเหตุผลที่จะไม่อุทธรณ์นะครับเดี๋ยวคุณแป๊บซี่เชิญนะฮะในส่วนของพันธมิตรนี่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ยังไงต่อครับผมคิดว่าประเด็นแรกก็คือพันธมิตรก็คงจะต้องดำเนินการเรียกร้องให้ปปช.อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวนี้นะครับหรือถ้าหากเป็นไปได้ผมคิดว่าพันธมิตรควรจะตั้งคณะทำงานร่วมในการที่จะไปขอดูเหตุผลในการอุทธรณ์ด้วยเพราะไม่ว่าทนายความและเจ้าหน้าที่ปปช.ที่ดำเนินการในคดีนี้มีลักษณะที่ไม่น่าจะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนพันธมิตรสักเท่าไหร่หรอกครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือถ้าหากว่าปปช.ไม่ดำเนินการในการอุทธรณ์หรืออุทธรณ์เพื่อเป็นพิธีและทำหน้าที่โดยไม่เต็มที่เนี่ยประชาชนยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องขอให้ถอดถอนเจ้าหน้าที่ปปช.หรือผู้เสียหายที่บาดเจ็บล้มตายในคดีนี้เขาอาจจะไปฟ้องเป็นคดีอาญากับบุคคลเหล่านั้นเป็นคดีส่วนตัวก็ได้ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนเพราะนั้นประชาชนจะมีทางออกที่จะรักษาสิทธิและทวงหาความยุติธรรมของตนเองได้ในทางกฎหมายปปช.ไม่ยื่นอุทธรณ์จะมีความผิดไหมคุณประพันธ์ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกร้องกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยขัดต่อกฎหมายทั้งที่คดีนี้เป็นคดีที่มีเหตุอันจะควรอุทธรณ์และผู้ที่ไม่อุทธรณ์นั้นอาจจะมีเหตุความสัมพันธ์ส่วนตัวในเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งสอบพฤติกรรมไปในลักษณะไม่ได้ใช้หน้าที่ไปตามกฎหมายแต่ก็เป็นเหตุที่จะทำให้ผู้ประชาชนเข้าชื่อยื่นเสนอต่อวุฒิสภาหรือสภาในโอกาสต่อไปให้ถอดถอนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับอันนี้ส่วนขณะเดียวกันผู้เสียหายว่าญาติพี่น้องที่เขาบาดเจ็บล้มตายเนี่ยทั้งโบก็ดีหรือคนที่บาดเจ็บล้มตาย471รายเนี่ยเขาอาจจะไปฟ้องเป็นคดีอาญาคนละ1คดี471คดีก็ได้ว่าฐานเจ้าพนักงานฆ่าผู้อื่นครับโดยเจตนาซึ่งก็เป็นทางที่เขาจะไปรักษาสิทธิโดยชอบธรรมของเขาเพื่อไม่ให้ญาติพี่น้องของเขาบาดเจ็บพิการและตายฟรีในเหตุการณ์ครั้งนี้ทราบว่าพรุ่งนี้ผู้เสียหายรวมทั้งอดีตแกนนำอะไรต่างๆก็จะประชุมหารือแล้วฮะถูกต้องครับเขาก็มีการนัดกัน9 โมงเพราะว่าคดีนี้เป็นเหตุที่ทำให้พันธมิตรจะต้องรวมพลังและฟื้นฟูพันธมิตรกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
พื่อทวงหาความยุติธรรมให้กับประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายในเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะว่าผลจากคำพิพากษาเช่นนี้มันเท่ากับว่าประชาชนมือเปล่าถูกฆ่าตายฟรีและกลายเป็นผู้ร้ายของแผ่นดินเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้อำนาจเกินกว่าขอบเขตกลับได้รับความคุ้มครองปกป้องกลายเป็นการฆ่าประชาชนได้โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมันไม่น่าจะเป็นหลักที่ถูกต้องในการปกครองบ้านเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความยุติธรรมที่ประชาชนจำเป็นจะต้องต่อสู้และเรียกร้องหาด้วยตัวเองพันธมิตรจึงคนนั้นเป็นจะต้องทำเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปะให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปแต่เพียงลำพังโดยไม่ชอบธรรมกับประชาชนครับ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 เอาละฮะก็ต้องรบกวนคุณประพันธ์เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นที่ได้ข้อสรุปจากในส่วนของพันธมิตรแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสร่วมกวนกันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณนะครับคุณประพันธ์ครับขอบคุณครับพี่ประพันธ์ครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละฮะเรื่องนี้ถ้าฟังจากตัวนี้ก็คงจะเป็นเรื่องยาวแน่ฮะพี่ก็พรุ่งนี้ที่ตามข่าวต้นชั่วโมงของเราเนี่ยบอกว่าที่บ้านพระอาทิตย์นะครับเห็นว่าจะหาเรื่องกัน9โมงแล้วก็11นาฬิกาครึ่งนะจะแถลงครับ11นาฬิกาครึ่งก็คือ11นาฬิกา30นาที11นาฬิกาครึ่งนะฮะ11โมงครึ่งเอาละฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนครับโกติคำพูดที่บอกม่วนซื่นมากเลยจากเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงสุดท้ายครับคุยเคาะเจาะข่าวเช้าวันพฤหัสบดีนะครับเรื่องโกตีฮะแหมคนกำลังรอคอยอยู่พี่เป๊ะก็เรื่องโกตีนี่มันไม่ใช่เฉพาะในไทยนะคุณสมรานในลาวนี่เขาก็ติดตามสถานการณ์ใช้ความสำคัญสนใจติดตามวิทยุเอเชียเสรีเนี่ยเขาก็ทำรายงานตัวนี้ครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดกันมีการคือในขณะที่รัฐบาลทางการลาวเองทางการไทยเนี่ยก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นในกลุ่มของคนเสื้อแดงสองฝั่งก็ว่ากันไปว่ากันมานะครับคนในลาวเองพวกเสื้อแดงในลาวเนี่ยยังไม่เคยออกมายืนยันเรื่องนี้ก็มีแต่ที่เมื่อวานนี้คุณสำราญออกมาที่เมื่อวานนี้ทางคุณสุรชัยคุณสุรชัยเสื้อด่านที่บอกว่ามีความจริงเพียง 5% แต่ว่าก็มีบางส่วนที่ลงสนามหลวงใช่ไหมครับคุณชูชีพเนี่ยฟันธงว่าแน่นอนของจริงแต่สุรชัยบอกว่า 5% แต่สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์ก็แสดงว่าให้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันที่เราไปดูวิทยุเอเชียเสรีที่รายงานภาคภาษาลาวแล้วก็มีเสียงในฟิล์มของเจ้าหน้าที่ลาวพูดเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยครับเอามาให้ฟังกันว่าเล่าบอกว่าบ่ฮู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวกูติหรือวุฒิพงษ์กฎธรรมคุณผู้ต้องหาที่ทางการไทยออกหมายจับซึ่งถือคนบางกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเขาไปจับอยู่บ้านพักของผู้เกี่ยวแห่งหนึ่งในประเทศลาวเมื่อวันที่29กรกฎาคม2017ตามที่หลายสื่อสังคมในประเทศไทยรายงานและว่าเป็นไปได้ว่าข่าวดังกล่าวบ่มีมูลความจริงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจสปป.ลาวในมื้อวันที่1สิงหาคมนี้ตัวนี้ก็บ่แน่ว่ามาหรือบ่มาก็โปได้ข้อมูลตัวนี้อย่างละเอียดตอนนั้นบ่ได้มีข้อมูลอย่างดอกแต่ว่ากับเราสุ่ม4สุ่ม5ไปซื้อ10ครับอันนี้ก็เป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ลาวไม่ต้องแปลนะไม่ต้องแปลฮะชัดเจนฟังเข้าใจก็คือมันบ่แม่นก็คือบ่แน่ว่าเฮ้ยมีมาไม่เพราะว่าในข่าวที่ออกมาจากทางกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยบอกว่าโกติเนี่ยถูกอุ้มโดยชายชะกัน10คนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่มีการพูดถึงอีกเลยทั้งคือลาวเองไม่เคยยืนยันเรื่องนี้ทางการไทยก็ปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในรายงานของวิทยุเอเชียเสรีนะครับยังพูดถึงข้อกังวลครับของทางแบรดอาดัมซึ่งเป็นกลุ่ม Human Life Watch เนี่ยซึ่งแบรดอาดัมเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูกอุ้มหายในลาวเนี่ยร่วม10คนนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาคือมีเหตุการณ์เยอะมากแล้วก็ทางการลาวก็ชี้แจงไว้ได้แล้วกรณีล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นกรณีของโกติที่มีข่าวว่าถูกอุ้มแล้วหายไปเลยบราดอาดัมพูดเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิทยุเอเชียเสรีครับว่าลาวเขารายงานส่วนนี้ยังไงครับลาวแล้วท่านบราดอาดัมส์ผู้อำนวยการ Human Rights Watch ว่าว่าการลักพาตัวท่านวุฒิพงษ์นั้นจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มทีบ่ควรให้หมิดเงียบรัฐบาลลาวจะต้องค้นพบความจริงอย่างไวว่าและรายงานให้มวลชนฮู้รวมทั้งบอนยูของวุฒิพงษ์และไผ่อ
อาจเป็นผู้รับผิดชอบอาจเสียอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากนอกประเทศเพราะว่าในฝั่งลาวเองเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็เอามาเล่ามาคุยให้ฟังนะครับถึงสถานการณ์ล่าสุดซึ่งจากวันนี้ไปเข้าใจว่าน่าจะเงียบไปเลยคุณสำรานคือ BBC ภาคภาษาไทยก็บอกว่าเหมือนกับว่าปิดเคสไปแล้วปิดเคสนี่ก็เหมือนกับว่าเดสโมเล่เป็นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครยืนยันเพราะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าปิดเคสคือปิดข่าวหรือว่าปิดชีวิตหรือปิดอะไรปิดเคสนี่มันก็ตีความอีกก็หมายความว่าอาจจะหมายความว่าเดสโมเล่เลยโดนอุ้มไปแล้วก็เงียบไปเลยเงียบไปสับสนหรือไม่ก็ไม่ต้องการที่เป็นข่าวอีกแล้วเพราะต้องการที่จะหายไปจากระบบสารระบบข่าวครับก็อย่างที่ว่าคุณโกตินั้นก็ช่วงหลังก็มีโรคกลุ่มเรานะครับร่างกายที่ผ่ายผอมมากๆนะแล้วก็มีสั้นๆอีกอันนึงนะครับในส่วนของดูเตเต้ครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์วิจารณ์คิมจองอึนรุนแรงมากเลยครับเรียกเลยว่าไอ้อ้วนหน้าโง่พูดอย่างนั้นเลยครับมันมีกราฟิกแล้วดูนะครับออกมาเนี่ยก็วิจารณ์ทางคิมจองอึนครับบอกว่าไอ้โง่คิมเนี่ยคิมจองอึนเนี่ยกำลังเล่นกับของเล่นที่มีอันตรายก็คือคงหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็บอกว่าใบหน้าเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่มีเมตตาแต่ว่าการกระทำเนี่ยคือพยายามที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจะเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นความร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่ทางตะวันออกไกลนะครับว่าดินแดนเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งจากผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสีแล้วจะต้องหยุดยั้งไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นหากเกิดการเผชิญหน้าในพื้นที่ที่จำกัดขอบเขตนะครับหากเกิดการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยสารกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะพัดกระจายมาไปทั่วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทบอะไรกับทางประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นข้อกังวลที่ทางดูเตเต้พูดก่อนที่จะมีการประชุมอาเซียนในปลายสัปดาห์นี้แล้วจะมีการหารือในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคส่วนนี้ AIF ก็ต้องดูนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือจะมาร่วมไหมครับเอาละฮะทั้งหมดบอกว่าสุดยอดกดไลค์ให้ดูเตเต้เลยนะทั้งหมดก็คือคุยเคาะเจาะข่าวเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวจบจากรายการของเรานะครับรถโอชานะครับคุณโตปั่นจักรยานไปพาไปชิมอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้วกลับมาพบกับเรา3คนในใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ